สวัสดีค่ะทุกคนอรุณสวัสดีตอนนี้เกดอยู่ที่พนมเปญค่ะเรากำลังจะไปถ่ายรูปเล่นที่หน้าวังกันค่ะพวกเราก็เดินมาค่ะเพราะว่าโอ้ยโรงแรมเราค่ะอยู่ข้างหลังวังนี้เองเราจะมาถ่ายรูปกับนกกันสื่อหางค่ะไหมแต่ว่ามันต้องตรงนอนน่ะถึงจะสวยข้างบนเราก็ต้องซื้ออาหารนกไปก่อนเพราะเราจะได้หลอกให้นกไปอยู่กับเราเยอะๆแล้วก็ถ่ายได้ถ่ายรูปให้สวยๆใช่ต้นพระราชองอยู่ข้างหลังค่ะเราก็เฮ้ยเซยองเพราะตรงนี้มันไม่มีนกเนาะเราต้องข้ามไปตรงนู้นเดี๋ยวดูก่อนว่าถ่ายรูปตรงไหนสวยครั้งที่แล้วถ่ายรูปครั้งนั้นสวยมากเช้าๆรถเยอะมากเลยค่ะข้ามถนนยากมากเลยเดี๋ยวมาพร้อมกันก่อนไม่เป็นไรถูกมาทางถูกแล้วเดินเหนือนกอะค่ะรู้งานมากเลยค่ะพอเราเดินมานะมันรีบมาหาพวกเราเลยอะค่ะไม่ต้องหันหน้าไปให้เห็นว่าไปนั่งเลยนกมีเด็กไปช่วยไล่นกด้วยนะไปนั่งนะเอาจับเพชรจับเพชรจำติ๊กอนจำติ๊กหมุนจำติ๊กจงเนี่ยจำพวกเก๊ตาเนี่ยโอเคจำเนื้อเก๊ตโอเคโอ้ยเล่นตายแล้วโควิดบึ้งเลยไม่ไหวทางเลื่อนทางเลื่อนอ้าวไอ้นี่มันตัวโยนโอเคเอาเล่นเลื่อนโอเคเอาคนละมวยปีไปเอาเล่นไปเอาได้เกดพี่ไก่มาเดินถ่ายรูปเล่นกันหน้าวังค่ะกลัวเขาไม่รู้ว่าเป็นพี่น้องกันดูใส่ชุดเหมือนกันค่ะ2 3โอเคเอาแบบนี้ยืนแบบนี้เป็นการเอาขาแบบนี้ขาแบบนี้โอเคโอเคขามาทางนี้แล้วก็ตัวเองก็ถือมือยกมือข้างโน้นขายังไงอันนั้น1ไม่ได้1 2สวยยังยังไม่ได้ให้โอเค1 2 3โอเคที่1 1 2 3ที่1 1 2 3โอเคอุ๊ยสวยว่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมเออโอเค1 2ทุกคนค่ะเขาก็ให้ถอดรองเท้าจะกินข้าวข้างบนเดี๋ยวเขานึกว่าเราเรียกเขาอ่ะอาหารเช้าค่ะห้องเกดอ่ะเขาอาหารเช้านะ 1,000 กว่าบาทเองอ่ะอยู่กันทั้ง3คนน่ะดีดีค่ะนี่คืออาหารเช้าของเกดค่ะคนเดินไป2รอบแล้วเชยองมันกินไป2รอบแล้วอ่ะตอนนี้เกดก็มาที่วัดอุณาโลมอ่ะค่ะมันก็อยู่ใกล้ๆโรงแรมอ่ะเกดอ่ะเคยดูที่เขารีวิวเขาบอกว่าควรจะมาแล้วอ๋อเกดรู้แล้วว่าทำไมต้องมาค่ะสวยมากเลยค่ะสวยมากมากเฮ้ยถ้าไม่แงนหน้าขึ้นไปก็ไม่เห็นเลยเมื่อกี้อะค่ะตุกตุกท่องเที่ยวอะค่ะจำได้ไหมคะบองคงเคียที่เกดเจอที่หน้าวังอะค่ะเขาก็พาลูกทัวร์เขามาที่นี่เขาบอกเกดว่ามาที่นี่ให้มาดูวัฒนธรรมค่ะเฮ้ยคือผมอ่ะอันนี้แทนอะไรสักอย่างสวยๆทั้งนั้นเลยเอ้ามีแมวด้วยของเนี้ยค่ะเป็นของอาเซียนนี่จะมีรูปธงชาติของชาติต่างๆที่อยู่ในอาเซียนนะคะเมื่อวานเกดได้ยินเขาพูดอ่ะเกดเห็นเขาเขียนชื่อของไว้ด้วยนะคะชื่อของชัยอาเซียนเฟรนด์ชิพคัมโบเดียไทยแลนด์ค่ะอ
อันนี้ค่ะที่เป็นวิหารทองหรือเรียกว่าเจดีย์ทองหรือเปล่าสวยมากเลยค่ะให้ดูนั่นแหละค่ะสวยมากเลยแต่ทำไมประตูเขาปิดก็ไม่รู้ต้องเข้าฝั่งไหนก็ไม่รู้อะค่ะคนนี้เขาเดินมาบอกว่าให้เข้าไปดูข้างในค่ะออบกุญจาอ๋อในนี้มีพระดูดวงแน่เลยอ่ะไปดูดวงสาธุพอเดินเข้ามาสิ่งแรกที่เห็นก็คือกล้องวงจรปิดเยอะมากเลยอ่ะตัดขาอารักตัดเนียนจ้าวเวสสังขาราอบปัตตวิยธรรมโนปัญจมันอรัญจันตสังวปเกตอะค่ะพยายามที่จะเข้าไปดูเจดีย์ทองคำให้ได้เขาปิดอะทำไมเขาปิดก็ไม่รู้อะค่ะสวยมากเกตก็เลยจะเดินไปอีกประตูหนึ่งแต่ว่าเขาปิดนะไปส่องนิดนึงงดงามมากค่ะในกล้องอะเห็นไม่ชัดเท่าดูด้วยตาค่ะต้องมาดูด้วยตาตัวเองสวยมากอุ้ยกันขนาดที่จะยื่นมือเข้าไปถ่ายรูปยังไม่ได้เลยอะค่ะก็มาซื้อตั๋วกับปอยเบ็ดค่ะจะยังเจรจาอยู่นี่วีระบุญธรรมเหมือนเดิมวีระบุญธรรมอ่ะเต็มแล้วค่ะเราต้องไปชวนได้อยู่ทางอื่นอันนี้ก็เหมือนวีระบุญธรรมแล้วล่ะค่ะอันนี้ก็คือ6คนละ 60,000 เหรียญ 60,000 เหรียญก็500กว่าบาทค่ะมาแล้วได้เงินมาใหม่ทางของไทยดีฟเฮาส์ค่ะบ้านจีนเป็นร้านกาแฟค่ะตอนนี้ค่ะเขาอ่ะหยุดให้บริการแล้วค่ะเขาทำเป็นออฟฟิศค่ะไปไหนก็ปิดอ่ะวันนี้เขาวันนี้ไปไหนเขาปิดหมดแล้วอ่ะเออแล้วเราจะไปไหนกันดีอ่ะคือตัวรถมันก็เต็มอีกเออสติดอาร์ตก็ปิดทางโซนจะเป็นเตียนเลยนะนี่คาเฟ่เมซอนค่ะเอาคาเฟ่เมซอนหรือว่าดอยช้างคอฟฟี่คาเฟ่เมซอนไปคลิปนี้เกดก็ขอปิดคลิปที่คาเฟ่เมซอนสาขานี้เลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าที่ที่ตั้งใจจะไปทั้ง2ที่ของวันนี้ค่ะปิดหมดเลยเกดขอคิดแป๊บนึงละกันค่ะว่าจะไปไหนต่อดีพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ